ไปกันที่เรื่องของกรณีของกระแตอาสยามกันบ้างที่เจ้าตัวมีโอกาสขึ้นไปโชว์เพลงใหม่ร่วมกับโจอี้บอยบนเวทีของศิลปินระดับโลกอย่างบรูโน่มาร์สใช่ไหมครับแต่มันกลายเป็นประเด็นดราม่าหนักโดยโดนคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์แซะทำนองว่าไม่ได้เตรียมตัวเลยเนาะแต่ชุดเนี่ยพร้อมมากแดนเซอร์ก็มาเต็มซึ่งทางนักร้องลูกทุ่งสาวเนี่ยได้ออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลไปแล้วบอกว่ายืนยันนะครับว่าบ้าไม่ได้จ่ายเงินขึ้นเวทีสักบาทมันเป็นการฉุกละหุกมากรู้ล่วงหน้าก่อน3ชั่วโมงก่อนไปขึ้นเนี่ยงานนี้เจ้าตัวก็ได้รีเฟอร์ถึงพี่โจอี้ที่ไปร่วมขึ้นเวทีด้วยกันด้วยเมื่อวานจ้ะแร็ปเปอร์รุ่นใหญ่พี่โจอี้บอยได้ไปออกงานเหมือนกันนะครับงานเดียวกันนี่แหละ Thailand สงกรานต์เฟสติวัล2024สงกรานต์มหาบันเทิงของเซ็นทรัลเวิลด์นี่แหละนะครับนักข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวในฐานะที่พี่โจอี้เนี่ยเป็นศิลปินร่วมเวทีในวันนั้นด้วยพี่โจอี้เขาก็เล่านะบอกว่างานวันนั้นเนี่ยมันบังเอิญว่าดีเจที่เปิดก่อนหน้าบรูโน่มาขึ้นเนี่ยเขาเปิดเพลงของพี่โจอี้บอยซึ่งเป็นเพลงใหม่คนในงานก็เลยเฮกันใหญ่เลยทางผู้จัดงานก็เลยทักมาถามส่วนตัวว่ามาดูคอนเสิร์ตไหมมาดูใช่ไหมเนี่ยเขาก็เลยถามว่าถ้ามาเนี่ยจะขึ้นโชว์ด้วยเลยไหมก็ตัวเองก็เลยแบบอืมหรออันนี้คือพี่โจอี้บอกว่าเขาโทรมาถามก่อนที่จะขึ้นเวทีจริงๆเนี่ย3ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยมีนัดถ่าย MV กับกระแตอยู่แล้วตั้งแต่เช้าพอตกบ่ายเนี่ยเขาก็โทรมาไงทางผู้จัดงานเนี่ยก็เลยเราก็พี่โจอี้เนี่ยก็เลยไปถามกระแตว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้อย่างนี้นะเขาโทรมาถามดูสนใจมั้ยกระแตอยากไปดูคอนเสิร์ตมั้ยกระแตก็เลยแบบคิดอยู่แป๊บนึงก็บอกว่าพี่แล้วแต่พี่เลยหนูได้หมดถ้าพี่เอาหนูเอาด้วยเดี๋ยวหนูไปสระผมเลยเพราะว่านางเซ็ตผมใหญ่ไว้ไงตอนนั้นน่ะเออเสร็จปุ๊บปรากฏว่าก็ตัดสินใจไปกันนะครับที่สำคัญถามว่าแล้วแดนเซอร์มาได้ยังไงมาได้ยังไงล่ะคะก็แดนเซอร์เดี๋ยวพี่โจอี้บอกเขารับงานอยู่แถว Impact อยู่แล้วเออราชมังเออราชมังอยู่แล้วเออแถวนั้นอยู่แล้วพูดผิดแถวนั้นอยู่แล้วก็เลยแบบเฮกันไปได้เลยนะครับก็เลยได้ไปเป็นครบเซตอย่างที่เห็นส่วนประเด็นดราม่าที่มีคนบอกว่าไม่เชื่อที่กระแตชี้แจงไปก่อนหน้านี้เนี่ยพี่โจอี้ก็ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องประจวบจริงๆไม่ใช่เรื่องที่แบบแต่งขึ้นมาเลยมันแบบฉุกละหุกมากไปฟังเสียงพี่โจอี้กันหน่อยฮะจริงๆแล้วเอิร์นดีเจที่เปิดดีเจสไปเดอร์มังกี้ที่เปิดก่อนหน้าเป็นวงเปิดให้บรูโน่มาเขาเปิดเพลงใหม่ของเราแล้วคนมันก็เลยเฮเพราะว่ามันไม่เฮได้ไงเพราะเปิดฟังเปิดดิสโก้เปิดฮิปฮอปอยู่ดีๆมึงตึงขึ้นมาคนในราชมังก็เลยเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยพอมันเป็นไวรัลแล้วพอดีผู้จัดงานเขาก็ทักมาหาเลยแบบว่ามาดูใช่ไหมครับใช่ซื้อบัตรเรียบร้อยมาดูก็มาขึ้นเลยไหมครับวันงานเลยเหรอเจ้าใช่เช้าวันงานที่พี่จะไปดูอ่ะแล้วพี่ก็จริงๆพี่ก็นัดกับกระแตไว้แล้วเพราะเพลงนี้ด้วยก็เราก็ถ่าย MV กันเสร็จมาแล้วเลยก็เลยทักไปหากระแตแบบเฮ้ยกระแตเขาเชิญจะขึ้นมาเนี่ยอันนี้หมายถึง3ชั่วโมงก่อนงานเริ่มนะก็จากกระแตเอาไงอ่ะพี่ถ้าพี่ขึ้นเดี๋ยวหนูสระผมเลยหนูตอนแรกหนูประกาศจะไม่สระผมเดี๋ยวหนูสระผมเลยแล้วก็ลามไปถึงแดนเซอร์ผมที่ทำงานรับอีเวนต์อยู่ที่ Impact ก็ขอขี่มอเตอร์ไซค์กันตีมอเตอร์ไซค์กันมาเพื่อคือวินาทีสุดท้ายคือ DJ เขาก็ทำงานของเขาไปแล้วเขาจะเปิดเพลงนี้เราก็มีหน้าที่แบบมึงเปิดเมื่อไหร่กูก็ออกอ่ะไม่มีการซ้อมไม่มีอะไรก็เป็นเซอร์ไพรส์ตอนเขาวุ่นเหมือนกันใช่ไหมครับวุ่นมากครับผมมันถือว่าเป็นการเหมือนแบบเขาเรียกอะไรไปเปิดเวทีแล้วเป็นเหมือนเป็นศิลปินเราชื่นชอบอยู่แล้วด้วยใช่ก็ตั้งใจซื้อบัตรกันไปดูอยู่แล้วนะครับผมทีนี้ก็คือเสียค่าบัตรด้วยแล้วกูจะต้องไปเหนื่อยร้องกันเองด้วยที่สุดแล้ววันนี้แต่ประทับใจมากแบบประทับใจคือแบบคือคนที่ดูเขาก็เซอร์ไพรส์แล้วพอดีเพลงใหม่เราออกแล้วเขาก็ได้ฟังกันอะไรอย่างเงี้ยฮะเพลงใหม่นี่มายังไงพี่โจดังกี่โมงเพลงใหม่นี่เป็นโปรเจกต์ที่เขียนขึ้นมาเพื่องานนี้เลยคือผมจัดเวทีนี้มา9ปีแล้วผมรู้สึกว่าผมยังมีเพลงลูกทุ่งสักเพลงที่ทำให้เด็กๆได้ยินลูกทุ่งในยุคนั้นยุคลำวงที่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาคือแรกๆคือผมยังไงก็ต้องขึ้นคนเดียวผมก็แค่ถามน้องว่าน้องมาดูด้วยขึ้นป่ะถ้าน้องขึ้นน้องมาเลยนะแล้วก็เลยถามไปทางแดนเซอร์ก็บอกหนูไปแล้วเดี๋ยวหนูแวะเอาชุดใน MV อยู่แล้วมาอยู่แล้วแล้วผมก็ต้องดีลกับไปหาแต่น้องจะใส่ชุดเต็ม MV ขึ้นไปนะแต่ก็จะประมาณว่าเอาจริงเหรอพี่มันกูจะไปดูแล้วกูจะต้องยังไงกูก็ต้องเตรียมชุดไปอีกอ่ะเนี่ยพี่โจยืนยันว่าทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน3ชั่วโมงใช่หลายคนอันไม่เชื่อแซะแอบไม่เห็นดังมากเลยจริง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 เพราะถ้าเตรียมคืนตั้งแต่วันแรกแล้วก็คือยืนยันว่าทุกอย่างมันฉุกละหุกเนาะแล้วมันแบบมันฉุกละหุกแต่ว่าทุกคนอยาก
มันฉุกละหุกแล้วมันก็เป็นมันเป็นวันที่เราไปดูด้วยเพราะจริงวันก่อนหน้านั้นพวกผมไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่แล้วไม่ได้ไปครับก็เป็นวันที่เราซื้อบัตรไปดูอยู่แล้วแล้วก็ได้เกียรติรับเกียรติขึ้นไปโปรโมทเพลงไปร้องเพลงตัวเองคือมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วก็ต้องเต็มที่อ่ะโอ้มันประจวบเหมาะครับคิดว่ามันประจวบเหมาะจริงๆเพราะว่ามันก็เริ่มจากดีเจที่เปิดเพลงเราซึ่งเป็นเพลงไทยเพลงเดียววันก่อนหน้าแล้วก็สนุกก็เลยมีโอกาสได้ฮะแล้วสรุปโปรโมทเองวันไหนครับเพราะกระแตบอกว่าโยนมาให้โยนมาให้โจที่เขาเขียนไว้ว่าสรุปจะโปรโมทลงยังครับเพลงวันไหนโปรโมทเพลงวันไหนกลางโมงเลยค่ะเปิดแล้วช่วยไปฟังกันหน่อยนะฮะแต่มิวสิกวิดีโอก็วันนี้น่าจะเป็นพรูฟสุดท้ายไฟนอลซึ่งกำกับโดยน้องต้องเตพี่กับกระแตบินไปร้อยเอ็ดไปถ่ายกันที่แบบบรรยากาศวงลูกทุ่งเก่าๆย้อนยุคจริงๆเลยอันนี้คือจะได้ดูกันก่อนสงกรานต์แน่นอนครับอีกวันสองวันนี้ครับเรื่องดราม่าก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมพี่โจคนรู้จักเพลงเราขึ้นโอ้ยจริงๆขอบคุณมากที่แบบว่าแต่ว่าน้องก็ไม่น่าจะเป็นห่วงเขาก็แค่สงสัยแหละว่าแบบว่าทำไมได้ขึ้นคือจริงๆแล้วเพราะดีเจนะฮะก็ไม่มีอะไรพี่โจยี่ออกมาพูดแล้ว